ครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วครับสำหรับคลิปนี้เลยก็คือเนื่องจากว่ามีเพื่อนหลายคนชอบถามว่าแอร์เอเชียมันห่วยไหมแอร์เอเชียที่นั่งมันเล็กหรือเปล่าแอร์เอเชียบินไปญี่ปุ่นบินไปไหวหรอเพราะทุกคนหลายคนชอบคิดกันว่าแอร์เอเชียที่บินไปญี่ปุ่นน่ะคือเครื่องเหมือนกันกับแอร์เอเชียที่บินไปเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะบอกตามตรงได้เลยว่าเครื่องคนละไซส์นะครับขนาดมันก็ต่างกันลักษณะการบินมันก็ไม่เหมือนกันการบริการของเครื่องเหมือนกันเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูถ่ายรูปมาให้ดูครับว่ารีวิวมาให้ดูเลยนะครับว่ามันไม่ใช่สายการบินและเครื่องเหมือนกับการที่คุณบินภายในประเทศเราขอแนะนำให้ใช้บริการของเซลล์เช็คอินนะครับทำการเช็คอินก่อนที่จะทำการเดินทางหลังจากนั้นนำกระเป๋ามาดรอปการนำกระเป๋ามาดรอปคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโดยที่มีแถวแยกต่างหากคุณไม่ต้องไปเข้าแถวรวมกับคนอื่นครับจะให้ใช้เวลาในคิวสั้นลงอย่างมากครับหลังจากผ่านตรวจกระเป๋าผ่านตม.เข้ามาเรียบร้อยอย่างรวดเร็วและง่ายดายเราก็จะไปออกกันที่เลาครับเรามีสิทธิ์เข้าเลาของ King Power อยู่ต้องใช้คุมครับใช้คุมล็อก King Power นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าเลาส์ของ King Power นะครับการเข้าเลาส์ของ King Power น่ะสิทธิ์มันหาได้ไม่ยากครับการแค่คุณมีบัตรเครดิตที่ร่วมกับ King Power นั้นน่ะก็สามารถจะเข้าได้แล้วโดยที่ผมอ่ะใช้บัตรของ SCB King Power ครับผมก็สามารถจะเข้าเลาส์ King Power กี่ครั้งก็ได้ภายใน1ปีและสามารถที่จะพาผู้ติดตามไปได้อีก1คนในการเข้าเลาส์นะครับสำหรับ Air Asia X นะครับที่บินไปญี่ปุ่นใช้เครื่อง Airbus A330 ซึ่งมีขนาดใหญ่1แถวสามารถนั่งได้9คนนะครับโดยแบ่งที่นั่งเป็น3 3 3และมีทางเดิน2ข้างครับผมจะเห็นได้ว่าระยะขาค่อนข้างกว้างนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยผมได้ที่นั่งเบอร์41ซึ่งอยู่ในบริเวณท้ายเครื่องนะครับอาหารที่ซื้อพร้อมกับที่นั่งซื้อพร้อมกับตั๋วค่อนข้างดีครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยราคาก็ไม่ได้แพง100กว่าบาทเท่านั้นเองครับLand at Narita International Airport, Tokyo, Japan. ตอนนี้ถึงโตเกียวเรียบร้อยแล้วครับลงจากสนามบินออกมาเรียบร้อยเช็คตม.รับกระเป๋าเสร็จแล้วครับแล้วก็เราก็มาเอาตัวนี้ครับผมเขาเรียกว่า JR Pass คราวนี้เนี่ยผมใช้ JR East Pass นะครับก็สำหรับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจะไปถึงฟุกุชิมะตอนแรกเราคำนวณไปแล้วว่าถ้าซื้อรายเที่ยวเนี่ยมันก็จะแพงกว่านิดหน่อยแล้วก็ซื้อไปเลยเป็นพาสเนี่ยถูกกว่านิดนึงแล้วก็สบายใจกว่าเพราะว่ามีวันเหลือที่ยังใช้เที่ยวต่อครับวิธีการง่ายๆคือซื้อ JR Pass ที่เมืองไทยครับผมซื้อที่เมืองไทยผมซื้อผ่าน SAS มาครับแล้วก็มารีดีมที่นี่เขาก็ปริ้นตั๋วปริ้นอะไรมาให้ปริ้นใบให้แล้วก็มาแปะข้างหลังนี้ข้างหลังนี่แหละครับผม JR East Travel Suite หน้าตาเหมือนที่ซื้อตั๋วของ Next นะครับแต่ว่าไม่ใช่แต่ข้างในเนี้ยก็คือเอาตั๋วมาแลกปุ๊บแล้วก็จองตั๋วต่อได้เลยชิ้นทั้งเซ็ตทั้งหมดไงเดี๋ยวทำมันไปเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับว่ารถไฟที่เราขึ้นเนี่ยผมเลือกขบวนที่ดีที่สุด ที่มีที่เลือกได้แล้วก็สรุปสำหรับบัตร JR East Pass อีกครั้งนึงนะครับครั้งนี้เนี่ยบัตรผมซื้อจากประเทศไทยซึ่งคุณสามารถซื้อจากหน้าเว็บก็ได้ในราคา 19,000 เยนนะครับสามารถกดซื้อทางออนไลน์ได้เลยแต่คุณจะต้องจ่ายเงินเป็นดอลลาร์ US นั่นเองในเว็บไซต์มีรายละเอียดบอกถึงระยะทางเส้นทางและรถไฟขบวนสายที่จะสามารถใช้ได้สำหรับครั้งนี้นะครับผมซื้อบัตรโดยสาร JR Pass เนี่ยผ่านทางเอเจนซี่ที่ชื่อว่า HIS ซึ่งให้ราคาที่เท่ากันกับการที่คุณซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับคือ 19,000 เยน
ครั้งก่อนๆโดยปกติผมจะซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรงกับทางของประเทศญี่ปุ่นครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมตัดสินใจเลือกซื้อผ่าน HIS เนื่องจากผมมาค้นพบว่าการที่ซื้อผ่านเอเจนซี่ในประเทศไทยเราจ่ายเป็นเงินบาทครับพอคำนวณไปคำนวณมาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเราจ่ายถูกกว่าเล็กน้อยในการจ่ายตรงกับทางหน้าเว็บไซต์สำหรับขบวน Next นะครับหรือ Narita Express เป็นขบวนรถด่วนวิ่งระหว่างสนามบินนาริตะและก็สถานีรถไฟโตเกียวโดยที่มีสายขึ้นไปถึงสุดถึงชินชูกุหรือลงไปถึงโยโกฮาม่าตอนนี้อยู่สถานีโตเกียวครับสถานีที่แบบว่ามีความวุ่นวายวื้อมากำลังรอขึ้นที่เส้นคันนี้นะครับก็คือมาจอดประมาณตอน4โมงเย็นมาถึงก่อนเวลาประมาณ5นาทีจะมีโอกาสเวลานั่งถ่ายรูปนิดหนึ่งประตูยังไม่เปิดเริ่มมืดแล้วฝนก็ตกมาฝนตกมาเมื่อกี้หายมากแล้วตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมืดแล้วเพราะมันก็ประมาณ5 โมงครึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่โคริยาม่าสเตชันครับเป็นหนึ่งในสถานีที่อยู่ที่ฟุกุชิมะฟุกุชิมะเนี่ยชื่อนี้คนอาจจะเคยได้ยินซึ่งจะบอกว่าเป็นจังหวัดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันระเบิดนั่นเองเดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟขบวนท้องถิ่นนะโลคอลมากซึ่งจองตั๋วไม่ได้คนต่อคิวยาวเหยียดมากเลยแล้วก็จะไปที่เมืองชื่อว่าไอซุวาคามัสุนะครับไอซุ AIZU วาคามัสุแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะนอนที่นั่นสุดทางสำหรับวันนี้แล้วตอนนี้อยู่สุดสถานีรถไฟไอซึวาคายาม่าครับไม่ใช่ไคายาม่าวาคามัสึครับก็กำลังจะเดินไปโรงแรมอยู่ประมาณนิดเดียวจากสถานีเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าไปโรงแรมอาบน้ำนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจมากสำหรับที่นี่แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ออกไปถ่ายรูปจริงๆทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่กะว่าเป็นทริปถ่ายรูปเลยนะเพราะว่าจุดที่มาเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สวยจริงสวยมากเอาล่ะครับสรุปการเดินทางนิดนึงนะครับผมใช้การเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียจากกรุงเทพมาลงที่สนามบินนาริตะนะครับหลังจากสนามบินนาริตะเราขึ้นรถไฟด่วนขบวนพิเศษที่ชื่อว่า Next หรือ Narita Express มาลงที่สถานีรถไฟโตเกียวครับหลังจากนั้นขึ้นชิงคันเซ็นมาลงที่โคเรียมาครับจากโคเรียมาขึ้นรถไฟขบวนท้องถิ่นไปลงที่ไอซึวาคามัสุนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงกว่านะครับโรงแรมที่พักคืนนี้นะครับชื่อว่าโรงแรมวอชิงตันก็เล็กแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรงแรมที่ทันสมัยใหม่ครับก็ห้องเล็กแต่ห้องสะอาดมาแอบดูกันห้องนี้เนี่ยจองนอนคนเดียวและห้องนอนคนเดียวถามว่าเล็กไหมเล็กถึงเล็กมากแต่ว่าเตียงใหญ่เตียงใหญ่ไม่ใช่เตียง3 ฟุตครึ่งอะเตียงใหญ่กับ3ใหญ่กว่านั้นแล้วก็ตรงอื่นก็โอเคครับทุกอย่างมีครบหมดเลยมีกระติกน้ำร้อนมีทีวีห้องนอนเล็กมาตรฐานญี่ปุ่นปกติมากแล้วก็มีห้องน้ำเล็กๆแบบเอาไว้แชร์คนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซูมโอเคดีเลยเดี๋ยวอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนแล้วก็พอไปเดินเล่นแถวนี้ดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแถวนี้ครับเซเว่นอยู่ใกล้มากเซเว่นอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหมเซเว่นอยู่ข้างหลังนี้นะครับโรงแรมอยู่ตรงนี้ไฟสว่างตรงนี้คือโรงแรมคือบอกว่าอยู่กันเดินประมาณ
ายใจ3ทีถึงช่วงแกะกล่องรีวิวอาหารเย็นนะครับคือตอนเย็นจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราซื้อเบ็ดตกที่สถานีรถไฟโตเกียวเป็นรอบนึงแล้วนั่งกินบนรถไฟชินคันเซ็นเพื่อมาที่นี่ใช่ไหมแล้วก็เรายังไม่หิวมากตอนเย็นก็เลยซื้อของนิดเดียวของน่าสนใจมากคือคลิปที่แล้วเนี่ยโดนห้ามซื้อกล้วยเพราะทุกคนจะบอกว่ากล้วยญี่ปุ่นแพงอันนี้ก็คือ3ลูก3ลูกใหญ่มากเลย3ลูกใหญ่มากอยู่ที่200เยน200เยนก็จะอยู่ที่ประมาณ60บาทตอนนี้นะครับก็ถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะแต่ว่าอารมณ์อยากกินทำไมไม่รู้ก็เลยต้องซื้อมาซะหน่อยแล้วก็ข้าวปั้นหน้าตาสวยงามของเซเว่นนะครับของกินเซเว่นเนี่ยจะบอกว่าเซเว่นทำของกินค่อนข้างดีนะแล้วก็มีอะไรอย่างนึงอ๋อมีน้ำผักผลไม้อันเนี้ยของยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ยี่ห้อเนี่ยอันเนี้ยอร่อยดีรสชาติแบบว่าไม่ได้บาดคอกินได้กินดีอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเมืองเนี้ยจริงๆแล้วเมืองเนี้ยคือเมืองที่ทุกคนบอกว่ามันมีปราสาทนกกระเรียนคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ปราสาทนกกระเรียนนะครับแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยผมจะไม่ไปปราสาทนกกระเรียนนะเมืองนี้เด่น1คือมีปราสาทนกกระเรียน2คือมีจุดที่เป็นออนเซ็นดีแต่ผมจะไม่ไป2ที่นี้ผมจะไปจุดถ่ายรูปที่อยู่น้ำไฟไปประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูว่ามันคุ้มค่ามากในการที่จะนั่งรถไฟมาไกลขนาดนี้นี่ที่เที่ยวกับรถเหมือนเดินทางมาครึ่งวันจากกรุงเทพเลยนะคือออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าตรู่ใช่ไหมไฟออกมาตีสี่มาถึงที่เนี่ยก็เย็นแหละหกโมงกว่าทำอะไรต่อไม่ได้เพราะยังงงเที่ยวไม่ได้เพราะว่ามันเย็นแหละก็ต้องพักอีกจะคุ้มไหมในการที่แบบว่าเดินทางแบบเหมือนเดินทางทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูว่ามันคุ้มมากติดตามกันต่อไปนะครับใครยังไม่กด subscribe ก็ subscribe ด้วยใครยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็ดีสำหรับทริปนี้มันอาจจะดูไม่มีอะไรเยอะแต่ครั้งหน้าเทปหน้าช่วงหน้าตอนต่อไปข้างหน้ามีอะไรแน่ครับติดตามกันอยู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน